ก็ก็ว่าเด่นมีหลวงมีโยมหวงดำแกก็เริ่มตามเรื่องไปเรื่องมากันแล้วแต่เด็กอาจารย์ปลอมจีแม่ผมกันแล้วแต่เด็กแม่ผมไปดำหน้าอยู่ไอ้กลางหน้าตั้งแกนึกว่าเต้าน้องพลิกน้องพลังแกขึ้นเป็นต้นจุ่มปูแล้วตั้งต้นจุ่มปูมันยาวได้เลยแกแหลงหัวตำกลางหน้าเด็กยีเดียดยาวยาวยีตังเก็ตกันตังเก็ตแม่นช่วยกลุ่นรัดนั่งหัวนับโอ้ลูกเออจันจำเธอได้แล้วแล้วเนี่ยตื้อว่าเป็นอาจารย์อีกคนหนึ่งครับที่แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นก็เหมือนกับครูผักหลักจำใช่ครับเพราะว่าผมไม่มีวาสนาที่จะเป็นลูกศิษย์อาจารย์ปลอมถือว่ามันยังน้อยใจอยู่เลยแต่ว่าก็หัดงานแล้วแหละหรือที่คือว่าผมหัดงานเลยกับพระนาบดกูพอมาในตอนลังๆก็คือไปมาห้าสู่กับอาจารย์จนแบบจนสนุกมันกับจ่ายกับหลังไปมาผมมีงานมีการอาจารย์ครับผมไปมาตลอดรวมนั่งกับหลังที่ยังไม่ได้กันนู่นรวมตาโต้ให้มาฮะนี่พอแรงถึงรูปนั่งพร้อมน้อยผมต้องบอกเลยว่าถ้าฐานผู้ชมไม่รู้นะครับว่าในบรรดานั่งตะลุงเนี่ยซึ่งอาจารย์พร้อมน้อยเนี่ยมีอิทธิพลทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการแสดงการเจรจาเครื่องเสียงดนตรีแม้กระทั่งรูปนั่งมีอิทธิพลหมดกับนายนั่งตะลุงทุกคนต้องชอบคือรูปนี่เองครับนี่เป็นรูปตาโทของนั่งพร้อมน้อยข้องเตะเลยถึงได้รู้ไหมกับนี่กับรูปลุงเอ็กกับเชียนกับไม่ใช่ไอ้ทองไอ้เอ็กกับนี่กับเชียนไอ้เกจะเรียกไอ้เอ็กเนี่ยเกียนเอ็กไปกับเนี่ยครับเป็นเรียนเอ็กไม่ใช่ไอ้ทองเรียนลุงเอ็กอยู่เมื่อไอ้ทองปั๊บลุงเอ็กก็อ้วนย้อยไปนั่นเลยแต่เด็กกันมือตับกันเลยอันนี้อาจารย์สามไม่ว่าฉังได้ครับจังลามกับอันนี้กับเล่นอาจารย์ปลอมในยุคเรียกๆอันนี้ก็คือรูปในตำนานยังไม่ได้ตีกับนั่นก็คือรูปในตำนานจริงๆกับตัวนี้ผมตั้มตัวนี้เกตร่องปีเลยครับครับก้องก้องนั่งหยดตะโกนกับไอ้นั่นตำนานเกตร่องปีเลยคือตำนานกับว่างี้ท่านมันโตปิดอยู่เกณฑ์เอกก็โตมันดิอาจารย์นี่ตัวนี้อาจารย์ส่งให้กับมือไหมครับจ่ายกับผมว่ารายได้ตอนนั้นอาจารย์ไม่ก็นี่โอ้คือข้อเลยครับถึงนึกอะไรที่ข้อรูปตาโตจังนั้นนั้นเอ็นว่าเกไม่จ่ายแต่เดี๋ยวเรื่องนี้เกไม่ค่อยเล่นเราก็ด้วยความเกรงถึงผมวันลังเกเล่นเราก็ตำรวจเอ็นดูเกเราก็รองรูปอื่นไปให้กันเนี่ยเอาป้าไปแลกกับป้าเอาตัวอื่นไปให้กับมวกเป็นที่กับติโยโรงแกนั่นเลยกับลังลังกับพอลังจากนั้นก็มีอาจารย์อีกคนหนึ่งเลยเลยจำไหมครับนี่เราก็ไปจนถึงอาจารย์ตะวีพรเทพอาจารย์จรูนน้อยว่าใช่อาจารย์นรงตะลุงบัณฑิตจังหวัดตรังอาจารย์โนอาจารย์พรหมโนยตะลุงรากผลก็เสร็จแล้วก็เนี่ยกับอาจารย์คนสุดท้ายก็คือคนที่5นี่แหละครับก็จังนั้นก็เล่นนั่งเตะไปเรื่อยๆนะครับครับอาจารย์ก็มาที่วัดทานังพรหมเนี่ยครับสิเยกสิเยกเขาจะซ้นคอนเสิร์ตสรรเสริญโปรโมชั่นมาอยู่กันก็จะมีเอกชัยจิ้มเบาวงก็จะมียิงยงยอดวงอ้ามน้องนิดสิทธิ์บนทูลสมโพธิดวงสมพงศ์โอ้ชอนจำแม่นมาพรศักดิ์ส่องแสงกับตึงโกม่านะก็จะช่วยเรือแก่นกุดเป็นตึงรัดนะหุ่นดีนะไม่จะว่าโป้งนะไม่มีพุ่งไม่มีคำว่าโป้งไม่มีพุ่งกับจะบังปริ้งเราดูนตึงก็จะเดินมากลางหลวงนั่งแต่ผมเล่นนั่งเต้นนะก็มายืนเล่ยตึงก็ขึ้นเวทีก็เล่งหรือว่าก็เป็นหน่อยนั่งเร็วเนี่ยตึงบอกโอ้ยจังคนนี้ลกจังบนเวทีก็ไอ้วะหรอกไอ้ปีมีแต่ไอ้หรอกโกติบานเกิดกระเชือเหมือนเต้นมาจนว่าก็เนี่ยก็เกลบมาจ่ายเครื่องอาจารย์ปลอมเกลบมาเหลือมเล่นนั่งสิทธิพรเป็นเจริญรับมาเล่นตั้งกันตั้งเขาจะหว่าบทแบบเสียงผมฟองว่ากับเสียงตุ้มมันโอ้คืนวันเป็นเดือนน้อยดีใจอ่ะโอ้ยจังนั่งนี่ร้อยจังอ่อกเทปนั่งมาตั้งหน้าปกใส่เสื้อสีเหลืองผมชอบต้นเสียงแกมากการโบกเรื่องนี่เป็นอะไรที่แบบมีแต่นี่มากในการบอกคือแกมีคำเดียวในวงการนั่งตะลุงจะไม่ค่อยมีอ๋อผมเรียนแบบมดเลยครับต่างตัวเสียงต่างตัวยางครับเสื้อติดใส่กันไหมมันกับการแต่งตัวต้องเมื่อนี้ก็ช่วยมดแต่เลยครับจนว่าบาคุณสมองครับวาดรูปในอ่องเต็มแมทเทปถูกต้องมีมดครับบังเอิญว่ามันอยู่ไม่ติดเหลวไม่รู้มันปลื้มกว่านี้ผมจ่อไปดีเลยเปลี่ยนแล้วก็ต้องกว้างกันนะด้วยเรางักต้องกว้างเอกช่วยจิ้มบ่าวงต่อต่อให้กันครับครับอาจารย์ก่อนที่ฉันถึงขั้นโคม่าคืออย่าเร่งมันตายได้แต่ไรกันจนว่าผมไปเรียนโตติอันใช่ครับเรียนโตติอันใช่สุดก็ผมก็ไม่รู้ทำปลื้มแล้วแกก็มาเล่นก่อนสุดก็ผมเขียนจดหมายผมอ่านสี่ห้าหน้าดาดแต่ลายมือผมเข้าใจช่วยครับผมพยายามเขียนต่อลายมือผมจริงๆงานไม่ออกถึงผมวาดไปนี่ไม่ลายมืออาจารย์ช่วยแต่ว่าอาจารย์แล้ว
อาจารย์เขียนเรื่องราวบันลือด้วยกันเล่งอ่ะสวัสดีครับไอ้เป็นเนี่ยนะคือผมมีความจริงจบต่างการแสดงนั่งลุงจังผมก็เป็นนั่งเหมือนกันผมอยากจะเล่นแบบนี้โดนเสียงไม่ผมเป็นคนดีเสียงมันเหมือนหนังปลอมผมเสียงไม่เล่มอะไรแบบเนี้ยซึ่งผมอยากจะมีเสียงตุ่มๆโดนเสียงแบบเนี้ยผมจบซึ่งผมก็บอกลาวมาลาวย่อลาวทุกอย่างซึ่งก็ส่งไปกิจวัตรก็คงไม่มีขยันนะครับนักร้องระดับประเทศบางเอิญก็ส่งก็เราก็เทปติดเสื้อมาจากหน้าเวทีเราก็เอาติดอยู่ตรงนั้นแหละเขียนไปบริษัทบล็อกบริษัทไม่ใช่บล็อกซิงเซานะบริษัทสรรเสริญโปรโมชั่นเนาะอยู่โบราณไปเลยก็ปรากฏว่าผมไม่กี่วันมันมีคอนเสิร์ตก้องสรรเสริญแสดงที่สนามศรีภูวนาถที่อาจใหญ่ติดหน้าแดงหน้าตรงบังเอิญว่าผมไปโยบิดเล่าตั้งไงอีชาบไปเล่ล้านผมอยู่เล่นมาเด็กเลยนวินวินเอ๊ะก็ใช่มาเอ๊ะก็ใช่มาได้ล่ะอีก็ใช่ได้ล่ะเอ๊ะก็ใช่มาเอ๊ะก็ใช่มารถตัวมาจอดปุ๊บหน้าบ้านเลยหน้าบ้านใครหน้าบ้านอาจหน้าบ้านปีดาผมเดี๋ยวผมอยู่เนี่ยกับโอ้ยิงยงปอนรักลงมากินเลขกับผมผมเป็นผมผมชกตายเลยครับกินเลขก็ไม่นึกของกูไม่รู้จักเลยเหลืองถึงมาครับอยู่ดีๆเหมือนวันนี้ใครดีนะดังๆในประเทศสมมุติว่าลุงตู้ป่ะเนี่ยครับลงมาจากรถทุ่งป้อมหนังกินข้าวนี่ป้อมตรงคางโอ้โหอาจารย์ช็อกไหมวันนั้นดีใจไหมกายเย็บไปเลยกับผมไม่นึกว่ามันกูกวนว่าไม่เป็นผือว่ามันเล่นเกมมาไรนี่มันผือนี่มาทำไมได้เกลงมาโดยตรงเลยครับโอ้เผื่อมาคนเขียนจดหมายครับแต่ว่าบังเอิญว่าปีเกยผมอยู่นั้นนั่นก็คือว่าเป็นลูกชายของอาจารย์จุ่มใจกี่ดีอาจารย์จุ่มใจกี่ดีนี่เป็นทิศใต้ก็รุ่นปีก้องที่เมืองก้อนนี้ท่านขุนพันธ์แกเป็นทิศปีซึ่งแกนี่ลูกบ่าวของเกณฑ์มาได้ปีท่าผมจึงชอบเกไม่หนาวไม่เปื่อยก็จะอยู่ที่บ้านล่างนี้ซึ่งผมมาเรียกจะมากมากครับซึ่งอาจารย์เองมากครับได้ผมก็ได้แนะนำได้ไหวอาจารย์จุ่มกันเนี่ยยิงยงเลยผ่อนรักได้ครับมาตึงเกก็บุกตึงห้องนอนเลยการเสียดายว่ารวมแต่หวานได้อยู่งั้นนั่นก็เกก็บอกอยู่เนี่ยเกทำบ้านไม่อยู่นะเดี๋ยวเกก็ไปติดติบ้านก็ว่ามีความตั้งใจง่ายครับผมก็คุยผมก็เรียนจบปวสแล้วเกว่าก็ขึ้นไปอยู่กรุงเทพเดี๋ยวไปตาแกคือว่าก็ได้รู้จักกันมายาวอาจารย์ทั้ง5คนนี่มีสตอรี่แตกต่างกันหมดกับใจกับโดยเฉพาะอาจารย์เอกนี่แกไม่ใช่เฉพาะเรื่องนั่งกับเรื่องการตำนานอะไรแบบนี้แกจะนั่งคุยกับผมเวลาคุยดับบนเวทีแกลูกมีเจียวไม้คนติมาเล่นี่มาติมาติมาไม่ใช่ว่าอีกก็ใจร้อยแกว่านี่ก็ทำการบ้านมาเป็นโลกก็ต้องมีการเปลี่ยนม่านไม่ใช่หนึ่งแกจะใจร้อยแบบนี้ไม่ใช่แกจะร้อนหลายเรื่องการทำงานการมีเมนของกับหลายอย่างครับนี่น่าสนใจมากครับทีนี้ผมขอวกกลับมาในเรื่องของอาจารย์พร้อมอาจารย์พร้อมเพราะว่าเล็กเดียวเราตั้งข้อไปในเรื่องรูปนั่งใช่ไหมครับในเรื่องรูปนั่งนี่ครับอาจารย์ครับที่อาจารย์ได้มีความรู้มากในครับเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนติดตอกรูปนั่งเป็นและก็รูปนั่งแต่อาจารย์ตอกในผมกล้าเล่นได้เลยว่าเป็นตำนานทุกคนต้องรู้จักเป็นตำนานจริงๆครับถ้าใครเคยได้เล่าอาจารย์ทวีในยุคนึงในยุคที่แบบอัดข้อง IQD Media นะถ้าผมจำไม่ผิดนะจ๊ะในยุคนั้นคือรูปสวยถูกตัวเลยนะครับอีกหนึ่งอย่างที่เป็นการทอกเที่ยงของวงการนั่งตะลุงในรูปนั่งของอาจารย์พร้อมหน่อยและผมเชื่อได้ว่าอาจารย์ลูกมี่เนี่ยเป็นคนที่มีความรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องของรูปนั่งตะลุงการตอกนั่งตะลุงคนละเม็ดสัดส่วนรูปนี้ก็เป็นรูปที่อาจารย์พร้อมปิดรูปนี้คือรูปตาล่ำรูปตาล่ำเป็นรูปที่อาจารย์ถือว่ายุคนั้นเนี่ยส้มส่วนที่สุดนะผมว่าสั้นนี่ท่านว่าเป็นกล้องฉังไหมถ้าพอมาเปรียบเทียบเลยเดี๋ยวจะมีรูปเปรียบเทียบอีกหนึ่งรูปตามความสักเล็กน้อยกับนะจริงๆสำหรับประวัติตาล่ำนะครับจะเล่คลิปสัมภาษณ์นะครับใน YouTube ก็มีกันอยู่หลายคลิปนะครับซึ่งผมมีโอกาสที่เคยไปสัมภาษณ์ตำนานการแกนั่งนะครับผมมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์อาจารย์พรหมเกี่ยวกับการแกเรื่องรูปประวัติกล้องตาล่ำนี่แหละแต่เราก็พยายามสัมภาษณ์เรื่องที่จะข้อมูลที่จะเอามาตั้มแกนั่นนะครับคราวนี้อาจจะแกจะโยงไปอย่างอื่นตำนานนั่งแกมั่งแต่เราก็พยายามที่จะในการไปครั้งนั้นคือสัมภาษณ์เพื่อที่จะ
เอาเฉพาะการเกนั่งนะครับพอเสร็จแล้วกับคลิปเนี้ยออกไปในโซเชียลนะครับหลายคนก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าก็อย่าทำบาดราเลยทำบาดไม่กลายเป็นเลยจริงๆแล้วไอ้นี่กูเรียนกูจ้านนี่ครับเราทำบาดเพื่อจะเอาไปทำอาหารจีนอื่นครับไม่ได้เอาทำบาดเพื่อจะให้ไปให้คนอื่นได้ชมกันมากมายรักเต่าโดยแต่ว่านี่ในการเราทำบาดเลยเราก็เอาหมายโซเชียลกว้างแต่ว่าบางเอิญว่าปกกว้างแล้วคนเล่มันกว้างกัดในการทำบาดจริงๆแล้วนี่ก็กูเรียนกูจ้านนี่ก็มากินกับบุญเลยครับก็เรียกว่ามันเป็นเอาเทคเป็นเทคที่เราไม่ได้เอาไว้ใช้ใช่ครับเป็นจุดประสงค์อันนี้แค่เอามาลงให้เขาเรียกว่ามันเป็นตำนานแหละกันลูกนี่นี่ฟังให้หลายๆคนได้เข้าใจว่าคลิปนั้นนั้นเป็นคลิปที่ว่าเราไม่ได้เจาะจงที่จะสัมภาษณ์เรื่องภาพรวมนะครับเช่นเรียกว่าแกจะเล่าเรื่องตาล้ำนี่ครับแกจะเล่าไว้นะครับว่าแกครับไปบ้านนาพัวนะครับซึ่งเป็นญาติแกที่แหลมดูดกายเห็นรูปตัวงัวเหยียดๆแนบอยู่กลางกว้ารูปไรแกว่าแกว่าไม่รู้ชื่อไรกันนี่ได้เป็นเนี่ยกับกาเรากับแกกับโก้มาออกมาเล่นแกว่าเออมาเดี๋ยวลาเกียวแกกับจิ้งมาจากปากมากับออกมาตัดๆนู่นนี่เป็นงัวเหยียดๆกันได้เจอไอ้ล่ำกันเอาไปเล่นเล่นได้แล้วคนมันวัวจนว่ากับผมถามอาจารย์ละรูปเรกสี่เดียวเลยมันไปน้อยเดียวอาจารย์พร้อมบอกว่ามันเหมือนโต๊ะเราอยู่นั่งแต่เด็กก็ตั้มกันจริงนี่ก็เล่นกล้องใช่ยาซากันจริงจนว่ารูปนี้มันเป็นพ้งไปเลยแกว่าอันนี้มันเป็นความเชื่อข้องในบรรดานังตะลุงใช่ครับในยุคนั้นรูปนี้มันกลายเป็นพ้งไปเลยก็แกไปตัดไม้มาจากรูปกันนั่นเล็กๆก็พยายามที่จะวันเวลาผ่านมาผ่านมาแต่ในยุคผมนะครับไอ้สิ่งที่ผมไม่ทราบผมก็ไม่สามารถเล่าได้ในยุคกลางตรงนั้นนะครับรูปเล็กกับประวัติกับรูปแค่ว่าได้ที่ให้กลายเป็นพงไปโดยทางวิชาเสียชาติและการในยุคตรงนี้กับที่ผมไม่ทราบได้นะครับนะก็พัฒนากันมาเรื่อยๆจะเป็นตามที่เส้นที่สิบเส้นที่มาเส้นกันมาเรื่อยๆจนมาในยุคผมนี่มาช่วงอายุผมก็น่าจะปีพศ2520เสร็จช่วงนั้นกับเริ่มที่จะพัฒนากันก็น่ารูปเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมากครับครับผมกับผมไปตั้นที่โรงอาจารย์พรมนี่จําได้ว่าเป็นรูปขนาดประมาณ65เซนครับซึ่งเป็นรูปขนาดที่ใหญ่มากแต่ลํารูปแรกที่ผมได้รู้จักนะครับมาโยผมเนี่ยก็คือท่าน65เซนอันนี้เพลนนี้กับลูกๆน่าจะจํากันได้นะครับปรติไปยกยกกับช่วงล่างลูกที่อาจารย์พรมนั่นก็คือนั่งชวนนั่งชวนกวนเนียงตั้มรูปตาล่ํากันมาอีกเพลนนึงถึงว่าเรียกว่านี่แต่ปากระเล็กว่านี่นะครับได้เอามาแจกจ่ายรูปสักจงนั้นจะทำเป็น99รูปหรือว่าได้สักอย่างเนี่ยแจกบรรดาโลกทิศไล่ๆในโลกทิศของทีมมุติตาจิตใช่ๆกับใช่กับเพลนนั้นเลยครับผมมาในยุคล่างสุดก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าต้องลงเป็นจังเลยเนี่ยในตาล่ำในเพลนนี้ครับไม่รู้ว่าจังลาบหรือจังอิมใช่ครับหลายคนก็บอกว่าจังลาบแต่ในคลิปหลวงที่อาจารย์พรมจะบอกว่าจังลาบแต่จริงๆแล้วนั้นผมดูจากการวาดก็ดีนะครับถึงผมศึกษามาไล่ๆจังผมว่าตาล่ำเพลนเนี้ยเพลนวัวยวกนะครับเป็นก้องจังอิมครับพอเราดูจากลักษณะการวาดนะครับก้องจังอิมเราสังเกตตรงนี้ครับนะจังอิมเนี่ยจะสัดส่วนของแกเนี่ยจะวาดกลมๆหมดเลยครับไม่ว่าหนูหนุยแล้วของแกจะวาดกลมเนี่ยครับกลมๆไปเนี่ยวัวบาวัวบาทอกกับแต่ว่าก้องจังลาบนี่เนี่ยครับผมได้มารูปนึงครับก้องจังลาบอันนี้ไม่เพิ่งผมก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะครับครับนี่ครับนี่อาจารย์กองกว่าดาราสิ้นนายมาครับว่าจะเหล็กว่ากับมือก็ไม่ยาวแต่ใดนี่ครับนี่เห็นกันชัดเจนเลยครับวันนี้แต่ว่าอาจารย์ถ้าว่าปราดเปรี้ยวๆก็ลูกหลานสามารถนำหลักฐานมาเพิ่มเติมถือว่ากันได้เพื่อเหล็กเปลี่ยนกันนี้ไม่จะจะรูปตายตัวแต่ผมวิเคราะห์ตามหลักฐานซึ่งเปลี่ยนมันจะแตกต่างกันต้องบอกเลยว่าต้องขอบคุณอาจารย์มาเพราะว่าที่ผมได้เข้ามาหาวันนี้แล้วก็ได้เข้ามาหาข้อมูลเรื่องตาล่ําเนี่ยพอผมชอบแล้วก็ท้ายที่สุดคืออาจารย์เนี่ยเป็นคนมีความรู้เรื่องการตอกนั่งตะลุงแล้วปัจจุบันนี้อาจารย์ก็ยังสอนลูกศิษย์ลูกหามากมายก็เยอะแยะครับครับในการตั้งนี่หลายๆสาขากับผมบันลูกมีเป็นเปิดเป็นรุ่นเรียนรู้แบบไม่ได้มีหน่วยงานใดเข้ามาสนับสนุนไม่ได้มีอะไรผมทําด้วยทุนของตัวเองแล้วก็โดยแก่งก้าเล็กๆน้อยๆที่พอจะทำได้ให้ลูกหลานกับไม่ว่าจะเป็นทางด้านแกนั่งนะครับการซ่อนที่มดการซ่อนโน้ตดนตรีสากลแบบที่ว่าสร้างมาเราไปเรียนโตนี่
ลักรูดต่างๆได้เปลี่ยนโน้ตคีย์บอร์ดได้ทุกๆชิ้นกับเป็นโน้ตจ้าขวนกับลูกทิศหลงอ่ะตั้งโน้ตปุ๊บก็เล่นได้ปั๊บอีกเจเนเรชันนึงนั่งเย็นข้ามาในกลองนิดข้ามาในกลองนิดนี่คนนี้เพิ่งตัดรูปตัดได้กี่วันอาจารย์ฝึกได้กี่วันรู้สึกว่าประมาณสัก3เดือนได้กับแต่ว่านี่นั่งนี่นั่งนี่นั่งเย็นนี่มาก็เป็นปีแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ฝึกแล้วกลับมาฝึกช่วงล่างเรียบร้อยก็มีความรู้สึกว่าในดูฝนที่จะถึงเนี้ยตำเรือก็ได้มีอันตั้มปลอดช่วงแต่ว่าที่บ้านมานี่สบเศร้ามาจากโควิดนั่งลุงก็เราก็จะเริ่มสบเศร้าซึ่งมีความคิดว่าตำเรือเด็กนี่มันยืนอยู่ได้ในวงการบอกก็ตั้งใจมาจากบ้านมาอยู่นี่เลยนะครับก็เลยว่าดูฝนนี้เพื่อนั่งไม่ติดก็ได้มีงานตั้มก็บอกว่าช่วงนี้ก็ได้ตำรวจไปใกล้กลางรุ่งคือหนึ่งได้กล้ามปั้นซี่ปั้นอะไรกับอย่างนี้เป็นเต่าเกไปเลยอาจารย์ก็ทุกวันนี้อาจารย์ก็ยังทำแบ็กอัพถึงต้องเรียกว่าเป็นแบ็กอัพนั่งตะลุงเหมือนกันก็คือถึงงานบ้านลูกมีนะครับเดี๋ยวติดต่อเดี๋ยวผมให้เบอร์ติดต่อได้นั่งในสังกัดตอนนี้ถือว่าออกรุ่งได้แล้วพร้อมจะรับงานพร้อมจะชูตติ้งใครมั่งกับอาจารย์นึ่งนั่งสิงห์อะไรนะครับนึ่งนั่งสิงห์นั่งสิงห์นั่งกาโตนั่งเบิ้ลอีกขนาดนึงที่กำลังมาเร่งนั่งยิงครับครับก็คือลูกศิษย์ก้องศิลปินแห่งชาติอาจารย์ณรงค์ตะลุงบินที่จังหวัดตรังนางหญิงน้ำค้างเหลมสนอีกคณะหนึ่งที่กำลังมาแรงครับผมฝากไว้ด้วยกับทีมงานบ้านลูกมี่นะครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวลาไปกับบรรยากาศเฉิดหลุมนั่งนี่วะ